วันนี้นะครับแอดแมนเวย์ทางสายสุขยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีนะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับอยู่ที่หนองแฟบนะครับบริเวณนี้หลายๆคนก็จะรู้ดีนะครับว่าเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมนะครับแต่ใครจะเชื่อครับว่ามี2สวนที่คุณชมมาเนี่ยต้องแวะนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยที่แรกนะครับก็คือ Flora Exhibition Hall นะครับที่นี่นะครับเขาก็ใช้ก๊าซต่างๆนะครับเอามาให้เกิดพลังงานหมุนเวียนนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่ทำให้ดอกไม้เมืองหนาวสามารถอยู่ได้อุณหภูมิ15องศาใครจะไปเชื่อฮะดอกทิวลิปดอกไม้เมืองหนาวอยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรมโอ้โหสุดยอดจริงครับเป็นการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ยังมอบรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนอีกด้วยนะครับใครที่ไปที่นี่นะครับผมต้องบอกเลยว่าเตรียมเสื้อกันหนาวไปหน่อยนึงก็ดีนะครับเพราะว่าอากาศข้างในเนี่ย15องศาครับก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปได้สามารถที่จะเช็คอินได้นะครับดอกไม้ต้องบอกเลยว่ามีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานี่และเขายังมีให้ติดตามนะครับว่าช่วง3เดือนนี้เนี่ยคุณจะเจอดอกอะไร3เดือนนี้เนี่ยคุณจะเจอดอกอะไรบ้างทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีคอยบอกอยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ดอกทิวลิปกลับไปนะครับเขาก็มีขายด้วยดอกละประมาณ40บาทถึง50บาทเท่านั้นเองหรือใครอยากได้เป็นช่อเดียวก็ได้หรือใครอยากจะได้เป็นช่อแบบ 3-4 ดอกก็สามารถได้เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ยังมีของขายข้างในนั้นเขามีอเมซอนใช่ไหมเป็นอเมซอนคาเฟ่ for chance ก็คือเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนหรือว่าคนที่อาจจะเกษียณแล้วเนี่ยที่อยากจะมีรายได้เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปทำงานตรงนี้ได้ด้วยนะครับรับรองนะครับว่าไม่มีทางล้อเด็ดขาดเพราะว่าข้างในเนี่ยเย็นมากๆเลยนะครับขยับมานิดนึงนะครับเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับที่นี่เนี่ยผมเคยมาแล้วนะครับแต่ครั้งนี้กับใหม่ครั้งเนี่ยอยากจะมาอัปเดตหน่อยว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างหรือว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้าง นะครับที่สวนเกษตรผสมผสานสวนคุณย่านี่เองนะครับมาเจอกับพี่แขกครั้งนึงนะครับเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับมะนาวสายพันธุ์มีแป้นพิจิตร1แป้นพิจิตร2ครั้งนี้มาโอ้โหรสชาติผมต้องบอกเลยว่ารสชาติแบบอร่อยมากสดชื่นมากๆแล้วก็ได้เห็นนวัตกรรมต่างๆนะครับของทาง GC ที่เป็นโรงเรือนนะครับมีการใช้พลาสติกในการกระเจิงแสงทำให้เมลอนเนี่ยนะครับได้ผลผลิตที่ถี่มากขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตที่มาตรฐานมากขึ้นด้วยจากนั้นนะยังได้เห็นใจกลางนิคมอุตสาหกรรมจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้นี่เพราะว่า GC เนี่ยเขาเห็นถึงความสำคัญนะฮะว่าอยากจะให้พื้นที่บริเวณนี้นะฮะมีพื้นที่สีเขียวเพื่อที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหรือว่าคนในชุมชนด้วยอย่าลืมนะครับใครที่มาหนองแฟบจังหวัดระยองนะครับ2ที่ที่ผมแนะนำนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆของทาง GC นะครับแต่ว่ายังไม่เท่านั้นครับ GC ยังมีเรื่องราวดีๆที่ใกล้ตัวคุณที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รักโลกและก็รักคุณด้วยในช่วงนี้เลยครับยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีครับหลายคนรู้นะครับว่าพลาสติกชีวภาพหรือว่าไบโอพลาสติกเนี่ยคือพลาสติกทางเลือกสำหรับคนรักโลกเพราะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ปัจจุบันนะครับมีการใช้พลาสติกชีวภาพแท้ผสมปนเปกับพลาสติกชีวภาพเทียมที่ยังส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะต้องทำความรู้จักกับพลาสติกชีวภาพอย่างแท้จริงเพื่อจะได้เลือกใช้อย่างถูกต้องวันนี้นะครับเรามารักโลกแบบรู้จริงกันดีกว่าครับพลาสติกชีวภาพแท้สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพหรือที่เรียกว่าcompostable ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีและไม่มีปัญหาการเกิดไมโครพลาสติกที่ตกค้างในธรรมชาติแต่มีข้อเสียที่ราคาสูงกว่าราคาพลาสติกธรรมดาส่วนพลาสติกชีวภาพเทียมคือพลาสติกธรรมดาที่ผลิตจากปิโตรเลียมใส่สารเติมแต่งลงไปให้แตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆได้ง่ายขึ้นมีราคาถูกหรือใกล้เคียงกับพลาสติกทั่วไปแต่ไม่คงทนแตกสลายได้ง่ายเมื่อเจอแสงแดดเกิดเป็นไมโครพลาสติกปนเปื้อนตลอดจนไม่สามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าชิ้นไหนคือพลาสติกชีวภาพแท้หรือชิ้นไหนคือพลาสติกชีวภาพเทียมพลาสติกชีวภาพเทียมจะมีฉลากยืนยันวัตถุดิบคือ oxo degradable หรือ degradable หรือ edp และมีมาตรฐานรับรอง astm d5511 2018ส่วนพลาสติกชีวภาพแท้จะมีฉลากยืนยันวัตถุดิบว่า compostable และมีมาตรฐานรับรองเช่นฉลาก gc compostableและถ้าพบตราสัญลักษณ์ GC Compostable มั่นใจได้เลยครับว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพแท้ที่ GC ผลิตหรือรับรองเป็นนวัตกรรมใกล้ตัวที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรต่อโลกอย่างแท้จริงเพราะยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆที่ทาง GC ได้นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับครั้งหน้านะครับแอดมายเวย์ทางสายสุขยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเคมีแห่งความสุขที่ไหนนั้นห้ามพลาดวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ